น้องคะการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเห็นไม่ติด 21% เห็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะถ้าโจทย์บอกว่าเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันเนี่ยให้เรามองเหมือนเป็นช่องคู่นะแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันเนี่ยให้เรามองเหมือนเป็นช่องคู่นะถ้าช่องเดียวเขาก็จะพูดเป็นช่องเดียวนะแต่อันนี้ถ้าเป็นคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันเนี่ยจะคิดเหมือนช่องคู่นะหรือเราจะมองว่าช่องคู่คิดเหมือนคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันก็ได้นะโอเคนะเขาบอกแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันเนี่ยให้หน้าคลื่นนะให้หน้าคลื่นวงกลมนะให้หน้าคลื่นวงกลมเนี่ย2แหล่งอยู่ห่างกัน10เซนติเมตรนะมีความยาวคลื่น2เซนติเมตรก็คือแลมด้า2เซนติเมตรที่ตำแหน่ง1ห่างจากแหล่งกำเนิดทั้ง2เป็นระยะ10เซนติเมตรและก็19เซนติเมตรตามลำดับจะอยู่ในแนวปฏิบัติหรือบับที่เท่าไรนับจากแนวกลางนะเราก็ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะอยู่บนแนวบับนะโนดหรือแนวปฏิบัติหรือแอนติโนดที่เท่าไรนับจากแนวกลางนะเราก็วาดง่ายๆเลยเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันนะให้หน้าคลื่นวงกลมซึ่งมีระยะห่างระหว่างแหล่ง2แหล่งเนี่ย10เซนติเมตรนะเขาบอกความยาวคลื่นแลมด้าก็คือ2นะแล้วก็มีจุดนึงก็คือจุดสมมติเป็นจุด P ละกันนะนะเขาบอกว่าตำแหน่งหนึ่งนะมีที่ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยห่างจากแหล่งกำเนิดคลื่นอันนึงก็เป็น19เซนนะอีกอันนึงก็เป็น10เซนนะโอเคนะเขาถามหาว่าเป็นปฏิบัติหรือบับที่เท่าไหร่นะเราก็อันนี้มันเป็น S1P S2P ถูกไหมเราก็ตั้งสมการ S1P เนี่ยลบ S2P นะเท่ากับกี่แลมด้าดีพี่ใส่เป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วกันเพราะพี่ไม่รู้นะพี่ใส่เป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วกันพี่ชอบใช้ตัวแปรเป็นเครื่องหมายนะ S1P ลบ S2P ก็จะเท่ากับสี่เหลี่ยมลัมด้านะ S1P ลบ S2P นะก็จะเป็น19ลบ10นะ19ลบ10นะจะเป็น S2P ลบ S1P ก็ได้นะคือ S2P ลบ S1P ก็ได้นะเหมือนกันนะก็เป็น19ลบ10นะขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งตัวไหนเป็น S1 S2 ถูกไหมล่ะก็เป็น19ลบ10จะเท่ากับสี่เหลี่ยมนะลัมด้าก็โจทย์ก็บอกว่าเป็น2ซมนะก็จะเป็น9 0 2นะก็จะมีค่าเท่ากับสี่เหลี่ยมนะก็สี่เหลี่ยมก็จะมีค่าเป็น 4.5 จะเห็นว่า 4.5 ซมเห็นไอ้ 4.5 เฉยๆนะโอเคจะเห็นว่าถ้ามันเป็นคิดเหมือนคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันนะถ้าเป็นการคิดคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันนะก็คิดเหมือนช่องคู่ถูกไหมคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันก็คิดเหมือนช่องคู่ก็คือตัวปฏิบัติเนี่ยหรือตัวแอนติโนดเนี่ยจะลงตัวนะส่วนตัวโนดเนี่ยนะจะลงครึ่งถูกไหมตัวที่โนดลงตัวมีอยู่อันเดียวแหละก็คือตัวช่องเดียวนะตัวที่โนดลงตัวเนี่ยมีอยู่อันเดียวแหละก็คือตัวช่องเดียวนะตัวที่โนดลงตัวก็มีอยู่อันเดียวก็คือตัวช่องเดียวนะพอเรารู้แล้วว่าอันนี้เนี่ยเป็นช่องคู่นะแล้วก็ลงครึ่งก็คือต้องเป็นโนดถูกไหมเพราะพี่บอกแล้วว่าถ้าเป็นช่องคู่เนี่ยตัวที่ลงตัวเนี่ยเป็นแอนติโนดนะตัวที่ลงครึ่งเนี่ยเป็นตัวโนดอันนี้ลงครึ่งก็เป็นตัวโนดนะเห็นไหมเราก็รู้แล้วว่าเป็นโนดก็คือเป็นบับนะเราก็รู้ว่าเป็นบับนะแต่จะเป็นบับที่เท่าไหร่ล่ะนะจะเป็นบับที่เท่าไหร่ล่ะนะพี่ก็เคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าในสูตรของอาพันเนี่ยนะขึ้นอาพันเฟสอะไรเฟสตรงกันนะหรือตรงกันข้ามมันก็ได้แหละนะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะในขึ้นอาพันเฟสตรงกันก่อนละกันนะจะ S1P ลบ S2P จะเท่ากับ N ลบ1ส่วน2คูณกับแลมด้าถูกไหมโดยที่ N เนี่ยก็ดูว่าเป็น
เป็นแนวปฏิบัติที่เท่าไหร่นะซึ่ง n ลบ1ส่วน2แลมด้านี่ก็คือสี่เหลี่ยมถูกไหมสี่เหลี่ยมที่พี่ได้ก็คือ 4.5 นะ 4.5 ก็ n ลบ1ส่วน2เนี่ยจะเท่ากับสี่เหลี่ยมก็คือเท่ากับ 4.5 นะถูกไหมก็จะได้ n เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5นะก็คือเป็นแนวบับที่5นะเป็นแนวบับที่5เราก็มาดูคำตอบก็ตอบใช้ข้อ4เห็นไหมตอบใช้ข้อ4ก็คือบับที่5นะเพราะว่ามันลงครึ่งเห็นไหมเรารู้มันจะแตะตรงนี้แล้วลงครึ่งก็เลยใช้สูตรนี้ก็เป็นแนวบับที่5นะเป็นคำตอบนะตอบใช้ข้อ4นะบับที่5ต่อมาก็คือชายคนหนึ่งนะชายคนหนึ่งยืนอยู่บนฝั่งนะชายคนหนึ่งยืนอยู่บนฝั่งสังเกตคลื่นน้ำเคลื่อนที่เข้าฝั่งมีท่อนไม้สองท่อนลอยขนานกับปลายฝั่งกับฝั่งปลายด้านในนะชายคนหนึ่งยืนอยู่บนฝั่งสังเกตคลื่นน้ำเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งมีท่อนไม้สองท่อนลอยขนานกับฝั่งปลายด้านในห่างกัน50 เซนติเมตรอยู่ห่างจากฝั่ง20 เมตรซึ่งเกิดบับและปฏิบับของคลื่นถ้าระยะระหว่างปฏิบับแรกเท่ากับ8 เมตรถ้าระยะระหว่างปฏิบับแรกเนี่ยเท่ากับ8 เมตรเขาบอกว่าคลื่นน้ำเนี่ยจะมีความยาวเท่าใดนะคลื่นน้ำเนี่ยจะมีความยาวเท่าใดนะรูปก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือชายคนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่บนฝั่งก็คืออยู่ตรงนี้นะชายคนหนึ่งที่อยู่บนฝั่งก็คืออยู่ตรงนี้นะแล้วนี่ก็เป็นคลื่นน้ำนะคลื่นที่เข้าหาฝั่งถูกไหมชายคนหนึ่งอยู่บนฝั่งคลื่นน้ำคลื่นที่เข้าหาฝั่งอันนี้ก็เป็นต้นไม้สองท่อนนะนี่เป็นท่อนไม้สองท่อนลอยขนานใช่ไหมลอยขนานกับฝั่งเห็นไหมท่อนไม้สองท่อนลอยขนานไม่ขนานนะท่อนไม้สองท่อนลอยขนานกับฝั่งนะปลายด้านในก็คือตรงนี้นะปลายด้านในเนี่ยห่างกันเออ50 เซนติเมตรก็คือตรงนี้ก็คือ d เนี่ยนะปลายด้านในห่างกัน50 เซนก็คือตัว d เนี่ยปลายด้านในก็คือตัว d ห่างกัน50 เซนอยู่ห่างจากฝั่ง20 เมตรเห็นไหม20 เมตรนะเขาบอกเกิดบับและปฏิบับของคลื่นถูกไหมเพราะมันเหมือนสลิตเดี่ยวเห็นไหมมันเหมือนสลิตเดี่ยวนะอย่าลืมนะว่าในสลิตเดี่ยวเนี่ยบับจะลงตัวนะบับหรือ n เนี่ยจะลงตัวนะไล่ตั้งแต่ไป1 2 3นะส่วนตัวปฏิบับหรือตัว a antinode เนี่ยนะจะลงครึ่งไล่ไปตั้งแต่ 1.5 นะลงครึ่งนะตัวสลิตเดี่ยวนะอันนี้ต้องรู้นะสลิตเดี่ยวบับลงตัวปฏิบับลงครึ่งนะสลิตคู่บับลงครึ่งปฏิบับลงตัวนะสลับกันนะสลับกันและสลิตคู่เนี่ยหรือช่องคู่เนี่ยก็จะคิดเหมือนแหล่งกำเนิดอาพันเฟสตรงกันนะโอเคนะอันนี้เป็นโซลิดเดี่ยวนะตัวดีก็เป็น50 เซนนี้20นะโจทย์บอกอีกว่าระยะห่างระหว่างปฏิบับแรกเท่ากับ8 เมตรนะระยะห่างระหว่างปฏิบับแรกก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้ถูกไหมปฏิบับแรกนะระยะห่างระหว่างปฏิบับแรกก็คือปฏิบับอันนี้ถึงปฏิบับอันนี้เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ8 เมตรนะตะกี้นะระยะห่างระหว่างปฏิบับแรกเท่ากับ8 เมตรนะทีนี้ก็ง่ายแล้วนะเราสูตรนี้มันคล้ายๆกับdx ส่วน l ถูกไหมอันนี้คือ x ถูกไหมอันนี้คือ l นะอันนี้คือ l ก่อนนะส่วนตรงนี้ก็คือ x ถูกไหมเราก็จะได้ dx ส่วน l นะถูกไหมนี่ x นี่ l นะคิดเหมือนอันนี้คือเซต้าเนี่ยถ้าเซต้าเล็กมากๆคิดเหมือนแทนเซต้าแทนเซต้าก็คือ x ส่วน l ก็คือข้ามส่วนชิดนะซึ่ง x เนี่ยคืออะไรคือ4ถูกไหม4เมตรถูกไหมเพราะตรงนี้เนี่ยคือ4เมตรนะตรงนี้เนี่ยจริงๆมันคือ8เมตรนะปฏิบับถึงปฏิบับแต่เราต้องวัดจากปฏิบับถึงแนวกลางก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ4เมตรนะที่ก็ตั้งสมการเลย dx ส่วน l นะจะเท่ากับ4เหลี่ยมนะคูณกับแลมด้านะ d ก็คือ50เซนก็คือ50ส่วน100นะและ x ก็คือเท่าไหร่คือ4ใช่มั้ย l ก็คือ20นะหาความยาวคลื่นนะหาความยาวคลื่นนะคือเราต้องหาความยาวคลื่นก็คือหาแลมด้านะหาความยาวคลื่นก็คือหาแลมด้าว่าเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยเรารู้ไหมล่ะว่าตัวสี่เหลี่ยมนี่คืออะไรเรารู้นะเพราะว่ามันคือปฏิบับแรกถูกไหมก็คือ A1 นะถ้าเป็นช่องเดียวเนี่ย A1 คืออะไรล่ะช่องเดียว A1 คือ 1.5 ถูกไหมเพราะพี่บอกแล้วว่าช่องเดียวเนี่ยตัว A เนี่ยลงครึ่งนะตัว A ลงครึ่งตั้งแต่ A1 ก็คือ 1.5 ก็แทนสี่เหลี่ยมเป็น 1.5 แลมด้านะสี่เหลี่ยมคูณกับ 1.5 แลมด้านะตรงนี้ก็ตัดนะ
เดี๋ยวเราใหม่ใหม่เดี๋ยวพี่ว่าพี่คิดเลขผิดนะแต่ dx ส่วน l ถูกละ dx ส่วน l เท่ากับสี่เหลี่ยมแลมด้านะ dx ส่วน l เท่ากับสี่เหลี่ยมแลมด้านะตัว d ก็เป็น50เซนใช่ไหม50เซนนะพี่ว่าคุณแทนหน่วยเซนดีกว่าเพราะว่าชอยเนี่ยมันตอบในหน่วยเซนติเมตรนะชอยเนี่ยตอบในหน่วยเซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว d 50เซนถูกแล้วนะส่วนตัว x เนี่ยระยะห่างเนี่ยตะกี้คือ4เมตรก็ถูกแต่เปลี่ยนเป็น400เซนนะ4เมตรก็เปลี่ยนเป็น400เซนตัวนี้นี่ก็คือ20เมตรก็เปลี่ยนเป็นตะกี้เลขถูกแต่ว่าคิดหน่วยเปลี่ยนหน่วยดีกว่ามาใช้หน่วยนี้ดีกว่าตัว l เนี่ยตะกี้ก็คือ20เมตรก็เปลี่ยนเป็น2,000เซนนะตัวสี่เหลี่ยมก็คือ1.5แลมด้านะก็จะประมาณแลมด้าจะเท่ากับประมาณ 6.7 เซนติเมตรนะแลมด้าจะเท่ากับ 6.7 เซนติเมตรนะแลมด้าเท่ากับ 6.7 เซนติเมตรนะเราก็มาหาคำตอบนะก็ตอบช้อยข้อที่พี่บังเอิญขีดพอดีเลยเห็นไหมแลมด้าเท่ากับ 6.7 เซนติเมตรนะ 6.7 เซนติเมตรข้อต่อมานะจุดกำเนิดคลื่นอาพันเฟสตรงกัน2จุดนะจุดกำเนิดคลื่นอาพันเฟสตรงกัน2จุดก็เหมือนสลิดคู่นะคลื่นอาพันห่างกัน3เซนติเมตรนะก็รู้ดีว่า3เซนติเมตรเมื่อใช้ความถี่20เฮิรตซ์นะเพราะว่าแนวบับที่2ก็คือตัว N2 เนี่ยเบนจากแนวกลางเป็นมุม60องศาจงหาอัตราเร็วของคลื่นน้ำคือหา V นะมันจะเป็นอย่างอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นของข้อตะกี้นะเปลี่ยนไปก่อนนะมันจะเป็นอย่างนี้นะก็คือเป็นคลื่นอาพันเฟสตรงกันนะ2จุด D ก็คือห่างกัน3เซนติเมตรนะแล้วก็ใช้ความถี่ F เนี่ยเท่ากับ20เฮิรตซ์พบว่าแนวบับที่2ก็คือตัว N2 เนี่ยเบนจากแนวกลางเป็นมุม60องศานะหา V นะเราก็รู้นี่ถ้าเป็นมุมถ้าเขาบอกมุมเซต้ามาก็ใช้สูตรดีไซน์นะถ้าเขาบอกมุมเซต้ามาก็ใช้สูตรดีไซน์ก็ดีไซน์เซต้าจะเท่ากับตัวสี่เหลี่ยมแลมด้าถูกไหมแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นคลื่นอาพันเฟสตรงกันแล้วเราก็รู้ว่าเป็นคลื่นอาพันเฟสตรงกันแล้วเราก็รู้ว่าเป็นบับนะเรารู้ว่าเป็นบับเราก็รู้ว่าตัวบับลงครึ่งศูนย์ก็เป็น n ลบหนึ่งส่วนสองใช่ไหมล่ะคูณกับแลมด้าเราก็แทนอย่างนี้ได้เลยนะดีก็เท่าไหร่แล้วดีก็สามเซนนะพี่ก็แทนหน่วยเป็นสามนะเพราะว่าชอยก็เป็นหน่วยเซนติเมตรนะพี่ก็แทนนี้เป็นสามเซนติเมตรไซเซต้าก็คือไซหกสิบนะไซหกสิบก็มีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองนะแล้วก็ n ลบ1ส่วน2 n อันนี้ก็คือบับใช่ไหมล่ะบับก็แทน n เป็น2นะ2ลบ1ส่วน2ก็เป็น 1.5 นะตัวแลมด้านี่ก็ตัวแลมด้านี่เรายังไม่รู้ถูกไหมแต่พี่จะคิดหา f ไปเลยนะเพราะว่าจาก v เนี่ยเท่ากับ f แลมด้าถูกไหมพี่ก็จะได้ว่าตัวแลมด้านี่จะเท่ากับ v ส่วน f พี่ก็จะแทนแลมด้าตรงนี้เป็น v ส่วน f แทนนะเพราะพี่จะหา v ถูกไหมแล้วพี่ก็จะแทน f เป็น20นะเพราะโจทย์บอกมาแล้วว่า f นี่มีท่าตอบ20เฮิรตซ์นะซึ่งพอน้องแก้โจทย์ออกมาเนี่ยแก้สมการออกมาเนี่ยนะน้องก็จะได้ค่า v ออกมาเท่าไหร่รู้ไหมเท่ากับ35เซนนะเท่ากับ35เซนต่อวินาทีนะพี่คิดออกมาแล้วนะก็จะตอบช้อยข้อ4นะตอบ35เซนติเมตรต่อวินาทีนะเป็นคำตอบสุดท้ายนะช้อยข้อ4 35เซนติเมตรต่อวินาทีเชือก AB นะเชือก AB ปลาย A เป็นห่วงคล้องกับเสานะเชือก AB ปลาย A เป็นห่วงคล้องกับเสาทำให้เคลื่อนที่ได้อิสระในแนวดิ่งนะเคลื่อนที่ได้อิสระในแนวดิ่งแล้วก็เป็นห่วงคล้องกับเสาเนี่ยนะเคลื่อนที่ได้อิสระในแนวดิ่งเขาบอกเป็นห่วงคล้องกับเสาเนี่ยหมายความว่าเป็นปลายเปิดนะเราต้องตีความบางคำในโจทย์ให้ออกแล้วเป็นห่วงนะเห็นไหมเป็นห่วงคล้องกับเสาอย่างนี้ถูกไหมแสดงว่ามันเป็นปลายเปิดนะถ้ามันตรึงเนี่ยจะเป็นปลายปิดนะนี่เป็นห่วงเคลื่อนที่อิสระในแนวดิ่งก็คือเป็นปลายเปิดนะเขาบอกว่าเมื่อสะบัดนะเมื่อสะบัดปลาย B ให้เกิดคลื่นลูกหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือด้วยอัตราเร็ว v 4.5 เซนติเมตรต่อวินาทีดังรูปถ้าเวลาผ่านไป1วินาทีรูปร่างเชือกจะเป็นดังข้อใดนะดังรูปก็คือรูปนี้นะรูปก็คือรูปนี้นะก็คือเป็นเชือก AB นะเป็นเชือก AB นะซึ่งตัวนี้เป็นเชือก AB ก็คือปลาย A เนี่ยเป็นปลายเปิดถูกไหมเป็นห่วงคล้องกับเสาก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นปลายเปิดนะเวลาสะท้อนก็คือเป็นอะไรสะท้อนกลับมาก็คือเป็นเฟสเดิมถูกไหมเป็นเฟสเดิมแต่ถ้าเป็นปลายปิดเนี่ยนะเวลาสะท้อนก็จะเป็นเฟส
ตรงกันข้ามนะอันนี้เป็นเฟสเดิมเขาบอกสะบัดปลาย B เกิดคลื่นลูกหนึ่งไปทางซ้ายมือเห็นไหมจะคว้าไปซ้ายนะด้วยอัตราเร็ว 4.5 ซมต่อวินาทีดังรูปเขาบอกผ่านไป1วินาทีเนี่ยรูปร่างเชื่อจะเป็นดังข้อใดผ่านไป1วินาทีก็คืออะไรเคลื่อนที่ได้อีกเท่าไหร่ 4.5 ถูกไหม 4.5 เมตรต่อวินาทีมันก็บอกโดยตัวมันเองอยู่แล้วแสดงว่าเคลื่อนที่ได้ 4.5เซนติเมตรต่อวินาทีผ่านไป1วินาทีก็ต้องเคลื่อนที่ได้ 4.5 เซนติเมตรนะแสดงว่าภายใน1วินาทีเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่ออกไปอีก 4.5 นะเราก็วัดจากหัวมันก็ได้นะเดิมทีเนี่ยหัวมันอยู่ที่3นะหัวมันก็ต้องเถิบไปอีก 4.5 ถูกไหมตรงนี้เนี่ยจากตรงนี้เนี่ยเป็นระยะทางทั้งหมด3เซนถูกไหมจาก0ถึง3นะมันก็อาจจะเถิบเลยมาจนถึงแถวๆนี้ถูกไหมเพราะว่ามันต้องมาตรงนี้ประมาณอีก 1.5 ถูกไหมมันถึงจะเป็น 4.5 นะถูกไหมเพราะว่าอีก1วินาทีเนี่ยตัวคลื่นจะต้องเคลื่อนที่มาอีก 4.5 เซนนะ 4.5 เซนก็คือต้องเคลื่อนที่มาตรงนี้ก็คือหัวมันต้องขยับมาอีก 4.5 นะเห็นไหมพี่พยายามที่จะวาดให้มันเกินมานิดนึงนะก็จะเห็นได้ว่ามันเนี่ยต้องเกินมา4.5 นะแต่ตรงนี้มันมีแค่3เองนะแล้วไอ้ 1.5 ที่มันเกินมาล่ะมันก็คือเกิดการสะท้อนไปแล้วนั่นเองนะคือเหมือนมันเคลื่อนที่มาจนถึงตรงนี้แล้วมันก็เกิดการสะท้อนและมันเป็นปลายเปิดมันสะท้อนเฟสเดิมนะเพราะฉะนั้นเวลามันสะท้อนเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับมาอย่างนี้ถูกไหมเดิมทีเนี่ยมันเดี๋ยวพี่วาดหัวหน่อยมันเคลื่อนที่มาอย่างนี้นะแสดงว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่3นะมันเคลื่อนที่ได้อีก 4.5 ตัวนี้ก็ต้องเถิบมาอีกนับจากหัวมันก็ต้องเถิบมาอีก 4.5 นะ1วินาทีมันต้องเถิบมาอีก 4.5 เซนนะอันนี้มันก็เถิบมาแค่3เซนแสดงว่าจริงๆ 4.5 เซนต้องอยู่แถวๆนี้นะหัวมันต้องอยู่ประมาณนี้นะก็คือเกินมาใน 1.5 เซนนะไอการที่มันจะเกินมา 1.5 เซนเนี่ยก็คือเกิดการสะท้อนกลับไปเป็นระยะทาง 1.5 เซนนั่นเองเกิดการสะท้อนกลับไปเป็นระยะทาง 1.5 เซนนั่นเองนะแล้วเวลามันสะท้อนเนี่ยถามว่ามันสะท้อนปลายเปิดถูกไหมสะท้อนปลายเปิดเฟสเดิมก็คือสะท้อนกลับมาตรงนี้นะเห็นไหมนะมันอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมแต่มันสะท้อนกลับมาปลายเปิดก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะเห็นไหมตรงนี้เราไม่มองตรงนี้แล้วนะเพราะมันสะท้อนมาละนะอยู่ตรงนี้นั่นเองหัวมันอยู่อย่างนี้นั่นเองหัวตรงนี้เนี่ยรวมกับตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ก็ยังอยู่นะเพียงแต่หัวมันเกิดจากการสะท้อนหัวของมันกับตรงนี้รวมกันใช่ไหมปลายคลื่นสองอันตรงนี้เนี่ยตรงนี้รวมกันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมก็ต้องรวมกันนะอันนี้กับอันนี้เห็นไหมตัวสีน้ำเงิน2อันที่พี่เพิ่งวาดรวมกันก็จะต้องกลายเป็นตัวนี้นะเห็นไหมอันนี้กับอันนี้ซ้ำกันก็ต้องเป็นอันนี้นะก็จะได้คลื่นลับออกมาเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้โอเคนะคลื่นลับออกมาเป็นอย่างนี้นะโอเคพอเรารู้คลื่นลับแล้วเขาถามว่ารูปร่างเชือกเป็นดังข้อใดก็คือถามคลื่นลับนั่นเองพี่ก็มาดูสิว่าคลื่นลับเป็นข้อไหนนะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่นะข้อหนึ่งก็ผิดนะอย่างข้อสองก็ไม่ใช่นะจะเห็นได้ว่ามันตรงตามข้อ3เห็นไหมจะเห็นว่ามันตรงตามข้อ3นะถูกไหมนะพอเรารู้ว่ามันตรงตามข้อ3เนี่ยมันก็ง่ายละพอเรารู้มันตรงตามข้อ3เนี่ยมันก็ง่ายแล้วนะเราก็ตอบใช้ข้อ3ไปเลยนะตอบใช้ข้อนี้นะตอบใช้ข้อ3นะเป็นคำตอบนะข้อนี้เป็นคำตอบนะเห็นไหมก็คือตรงนี้เนี่ยใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าคนนะเป็นหน้านะแต่ไอ้หน้าเนี่ยสะท้อนกลับมาใช่ไหมหน้าสะท้อนกลับมานะตรงนี้ต้องเป็นหน้าแต่หน้ามันสะท้อนกลับมาปลายเปิดก็สะท้อนกับเฟสเดิมอ่ะนะเฟสเดิมก็เลยมารวมกับตรงนี้นะตรงนี้กับตรงนี้ก็มารวมกันก็เลยนูนขึ้นมาอย่างนี้นะก็เลยเป็นอันนี้ก็คือตอบใช้ข้อ3เป็นคำตอบสุดท้ายนะข้อต่อมานะคลื่นน้ำคลื่นที่จากเขตน้ำลึกเข้าไปยังเขตน้ำตื้นนะคลื่นน้ำคลื่นที่จากเขตน้ำลึกไปยังเขตน้ำตื้นโดยมีรอยต่อของเขตทั้งสองเนี่ยเป็นเส้นตรงนะถ้าหน้าคลื่นตกกระทบนะหน้าคลื่นตกกระทบทำมุมกับแนวรอยต่อ30องศาอันนี้เป็นมุมถูกต้องไหมถูกต้องแล้วเป็นมุมที่หน้าคลื่นตกกระทบทำกับรอยต่อถูกต้องนะ30องศาทำให้ความยาวคลื่นในเขตน้ำตื้นนะแลมด้าในเขตน้ำตื้นเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นในเขตน้ำลึกแลมด้าในเขตน้ำตื้นแลมด้าตื้นเป็นครึ่งหนึ่งของแลมด้าลึกนะอยากทราบว่าหน้าคลื่นหักเหจะทำมุมกับเขตรอยต่อเป็นมุมเท่าไหร่ก็คือถามหาเซต้าหักเหใช่ไหมล่ะหน้าคลื่นหักเหทำมุมกับรอยต่อเป็นมุมเท่าไรก็คือถามหาเซต้าหักเหนั่นเองนะเราก็ต้องสมการเลยไซน์เซต้าในน้ำตื้นนะจะเท่ากับแลมด้าในน้ำตื้นนะหารด้วยไซน์เซต้าในน้ำลึกหารด้วยแลมด้าในน้ำลึกนะไซน์เซต้าในน้ำตื้นเป็นเท่าไหร่ล่ะ
เขาบอกเคลื่อนที่จากน้ำลึกไปยังน้ำตื้นนะน้ำลึกไปยังน้ำตื้นคลื่นตกกระทบเรารู้มุมตกกระทบก็คือมุมในน้ำลึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรายเซต้าตื้นคือสิ่งที่เราต้องการจะหาคือทรายที่ตกกระทบนะส่วนทรายเซต้าลึกเนี่ยคือทราย30นะเพราะว่ามันเคลื่อนที่จากเขตน้ำลึกเข้าไปยังน้ำตื้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมเซต้าตกกระทบก็ต้องเป็นมุมในน้ำลึกนะต้องเป็นมุมในน้ำลึกนะเขาบอกมุมเซต้าที่ตกกระทบก็คือ30ก็คือต้องเป็นน้ำลึกก็คือตรงนี้นะส่วนแลมด้าตื้นส่วนแลมด้าลึกมีค่าเท่าไหร่ล่ะก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ถูกไหมแลมด้าตื้นหารด้วยแลมด้าลึกจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะทีนี้เราก็ได้ละไซน์30ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะก็เป็น1ส่วน4นะเราก็จะได้ว่าอันนี้ย้ายมาคูณนะเราก็จะได้ว่าไซน์เซต้าของน้ำตื้นเนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน4นะเราได้ว่าไซน์เซต้าของน้ำตื้นเท่ากับ1ส่วน4นะทีนี้เราก็มาหาอาร์คแทนข้อไหนเป็น1ส่วน4ไออาร์คไซน์ข้อไหนเป็น1ส่วน4ก็ตอบใช้ข้อ3ถูกไหมอาร์คไซน์ข้อไหนที่ทำให้เป็น1ส่วน4เพราะเราได้ว่าไซน์เนี่ยนะไซน์เซต้าเนี่ยเป็น1ส่วน4ถูกไหมเราก็มาดูสิว่าอันไหนเนี่ยไซน์เป็น1ส่วน4นะอาร์คไซน์ข้อไหนเป็น1ส่วน4ก็ตอบใช้ข้อ3นะตอบอาร์คไซน์1ส่วน4นะเป็นมุมนะมุมอาร์คไซน์1ส่วน4มุมที่ทำให้มีค่าไซน์เป็น1ส่วน4นั่นเองนะตอบใช้ข้อ3นะไซน์ลบ1 1ส่วน4นะข้อต่อมานะแหล่งกำเนิดคลื่นนะแหล่งกำเนิดคลื่นให้คลื่นต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นคลื่นลูกทรายที่เริ่มเคลื่อนที่ออกจากจุดกำเนิดด้วยเฟสตั้งต้น0องศาและแอมพลิจูด5เซนติเมตรถ้าเคลื่อนที่โดยแอมพลิจูดของคลื่นไม่ลดลงเลยหลังจากที่เริ่มส่งคลื่นเป็นเวลา 4.75 คาบ4.75 คาบอนุภาคหนึ่งที่อยู่ในแนวทางที่คลื่นเคลื่อนผ่านจากแหล่งกำเนิดเป็นระยะ3เท่าของความยาวคลื่นอนุภาคหนึ่งที่อยู่ในแนวทางที่คลื่นเคลื่อนผ่านและห่างจากแหล่งกำเนิดเป็นระยะ3เท่าของความยาวคลื่นอนุภาคนั้นจะสั่นไปแล้วกี่รอบและมีการกระจัดเท่าใดเราขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามก็คืออนุภาคนั้นจะสั่นไปแล้วกี่รอบและมีการกระจัดเท่าใดนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ถูกไหมว่าเป็นคลื่นรูปทรายนะก็คือเป็นรูปประมาณนี้ถูกไหมเริ่มด้วย0องศานะก็คือเคลื่อนที่อย่างนี้นะเป็นคลื่นรูปทรายนะเริ่มด้วย0องศาก็เคลื่อนที่สมมติเคลื่อนที่จากขวามาซ้ายนะก็เป็น0องศาเขาบอกว่าส่งคลื่นเป็นเวลา 4.75 คาบนะเราก็ต้องวาดคลื่นที่โดนส่งมา 4.75 คาบนะคาบหนึ่งเนี่ยก็คือนี่คือ1คาบถูกไหมเวลาที่ใช้เนี่ยตรงนี้เนี่ยทีที่ใช้ก็คือ1คาบก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ให้ครบแลมด้านะ 4.75 คาบก็คือเวลาที่ใช้ทำให้ครบ 4.75 แลมด้านะพี่ก็จะวาดทั้งหมด 4.75 แลมด้านะเดี๋ยวครบแล้วนะอันนี้1แลมด้าอันนี้2แลมด้าอันนี้3แลมด้านะอันนี้3แลมด้านะอันนี้ก็4แลมด้าถูกไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็น 1.75 เอ้ยอันนี้ก็เป็น3ส่วน4แลมด้าถูกไหมจะเห็นว่ามันยังไม่ครบแลมด้านะเห็นไหมมันแค่นี้นะการที่มันจะครบแลมด้ามันต้องรวมตรงนี้ไปด้วยแต่อันนี้มันโดนกินไปแล้วนะใช่ไหมมันตัดมาแค่นี้นะมันก็คือแค่นี้ก็คือ3ส่วน4แลมด้านะโอเคอันนี้ก็3แลมด้าบวกอีก1แลมด้าถูกไหม3แลมด้าบวกอีก1แลมด้าก็เป็น4แลมด้าแล้วบวกอีก3ส่วน4แลมด้าก็คือ 0.75 ก็เป็นทั้งหมดเนี่ยก็เป็น 4.75 แลมด้านะทั้งหมดเป็น 4.75 แลมด้าแล้วนะก็คือ 4.75 คาบนั่นเองก็คือเขาบอกว่าหลังจากที่เริ่มส่งคลื่นเป็นเวลา 4.75 คาบก็คือเคลื่อนที่มาจนเป็นอย่างนี้เนี่ยอนุภาคนึงที่อยู่ในแนวทางที่คลื่นเคลื่อนผ่านนะอนุภาคนึงที่อยู่ในแนวทางที่คลื่นเคลื่อนผ่านที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด3เท่าของความยาวคลื่นห่างจากแหล่งกำเนิดก็คือห่างจากตรงนี้3เท่าของความยาวคลื่นก็คือห่างตรงนี้นั่นเองถูกไหม3เท่าของความยาวคลื่นอนุภาคที่อยู่ตรง3เท่าของความยาวคลื่นก็คืออนุภาคที่อยู่ตรง3แลมด้าคืออนุภาคที่อยู่ตรงนี้นะเขาถามว่าคลื่นสั่นไปมากี่รอบสั่นไปมากี่รอบเราก็ดูสิตรงนี้มันคลื่นผ่านไปแล้วกี่รอบล่ะใช่ไหมล่ะมันคลื่นที่ผ่านไปแล้วกี่รอบก็เป็นเวลาที่อนุภาคสั่นไปกี่รอบมันก็คลื่นที่ผ่านมากี่รอบ1แลมด้าก็คือ1รอบถูกไหมแสดงว่ามันต้องสั่นไปแล้วเกิน1รอบแน่ๆเพราะคลื่น
มันต้องสั่นไปเกิน1รอบแน่ๆเพราะคลื่นเคลื่อนที่ผ่านมาแล้วเกิน1รอบนะมันสั่นมาแล้ว1รอบแน่ๆแล้วก็อีก3/4รอบถูกไหมมันสั่นมาแล้ว 1.75 รอบนั่นเองนะถูกไหมเพราะมันคลื่นเคลื่อนที่มาแล้ว 1.75 แลมด้านะคลื่นเคลื่อนที่มาแล้ว 1.75 แลมด้าแสดงว่ามันต้องสั่นมาแล้ว 1.75 รอบนะก็คือตรงนี้นะก็คือตอบไปว่าอนุภาคนั้นสั่นไปแล้วกี่รอบก็ตอบ 1.75 รอบนะและขณะนั้นเนี่ยมีการกระจัดเท่าใดน้องก็ดูเลยว่าการกระจัดเท่าใดอ่ะก็จะเห็นว่ามันเป็นจุดตรงต่ำสุดนะก็คือแอมพลิจูดตรงที่จุดต่ำสุดตรงท้องคลื่นนะแอมพลิจูดก็คือ5เซนติเมตรต่ำสุดก็คือลบ5เซนติเมตรการกระจัดเท่าใดก็ตอบลบ5เซนติเมตรก็เป็นคำตอบนะเห็นไหมคำตอบง่ายมากอนุภาคสั่นไปแล้วกี่รอบ 1.75 รอบการกระจัดเท่าไรก็ลบ5เซนติเมตรนะทำโจทย์อย่างนี้ได้ง่ายนะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเขาบอกว่า 4.75 คาบก็ว่า 4.75 แลมด้าไปเลยเพราะเรารู้ว่า1คาบก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1แลมด้านะเคลื่อนที่ไป 4.75 คาบก็คือการเคลื่อนที่ไปครบ 4.75 แลมด้าและเขาถามหาอนุภาคที่ห่างมา3แลมด้าคืออนุภาคที่อยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วถามว่าสั่นไปแล้วกี่รอบแล้วก็ดูสิว่าคลื่นเดินทางผ่านไปแล้วมากี่ลูกนะซึ่งเราก็รู้ว่าคลื่นเดินทางผ่านมาแล้วเนี่ย 1.75 ลูกนะ 1.75 ลูกการที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมาแล้ว 1.75 ลูกเนี่ยก็คือคลื่นทำให้เกิดการเคลื่อนที่มาแล้ว 1.75 รอบถูกไหมเพราะ1ลูกก็1รอบ 1.75 ลูกก็1รอบเอ้ย1ลูกก็1รอบ 1.75 ลูกนะ 1.75 ลูกของคลื่นก็เกิดการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวนี้เนี่ย 1.75 รอบนะเราก็เลยรู้เลยว่าอนุภาคได้เคลื่อนที่มาแล้ว 1.75 รอบส่วนเราจะรู้ว่าเป็นการกระจัดเท่าไรเราก็ดูจากรูปนะอันนี้ก็ต่ำสุดก็ตอบลบ5เซนติเมตรถ้าดันมาถามตรงนี้ก็ตอบ5เซนติเมตรแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากนะขอเชิญเลยครับมีอะไรบ้างเป็นคนที่สวยที่สุดในที่นี้นะครับถูกต้องค่ะค่ะอันนี้คือเนื่องจากธีมของจุฬาวิชาการครั้งนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับ global warming หรือภาวะโลกร้อนนะคะเราก็เลยทำนิทรรศการก็คือด้วยฝีมือพวกเราเองอะค่ะศิลปะนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่อง global warming ก็คือพวกเราก็ได้ทำงานศิลปะที่แบบสื่อถึงสภาพภาวะโลกร้อนในปัจจุบันก็คือเช่นการจราจรปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยควันพิษแล้วก็ขยะมูลฝอยอย่างเงี้ยค่ะมันเชื่อมโยงกับเยอรมันยังไงครับอยากพูดภาษาเยอรมันเป็นอ๋ออันนี้ก็คือเชื่อมโยงกันก็ตรงที่เยอรมันก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศหนึ่งนะคะแล้วก็ก็คืออันนี้เราก็สื่อโดยแบบโดยรวมอะค่ะสภาพโดยรวมเป็นฝีมือของเด็กอักษรใช่ค่ะเอกเยอรมันเราเองค่ะก็คืออันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นภาพป่าที่แห้งแล้งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพน้ำท่วมค่ะก็คือเป็นผลจากภาวะโลกร้อนนะคะส่วนในบอร์ดนี้อันนี้ก็คือการเปรียบเทียบการลดภาวะโลกร้อนเนี่ยในประเทศเยอรมันกับประเทศไทยก็คือ Was macht man in Deutschland ก็แปลว่าที่เยอรมันเนี่ยเขาทำยังไงกันนะคะอ๋อ Was macht man แปลว่าก็คือ Was ก็คืออะไรแล้ว macht ก็คือทำแล้วมันก็หมายถึงคนอะไรทำให้คนในเยอรมัน Deutschland คือประเทศเยอรมัน Deutschland คือเยอรมันค่ะก็คือหมายถึงว่าที่เยอรมันเนี่ยคนเขาทำยังไงกันบ้างอ๋อคือภาษาอังกฤษก็ Wasแต่นี่เป็นวอชวอชค่ะอ่านแปลกด้วยนะคะก็คือที่เยอรมันเนี่ยเขาจะมีการแยกขยะนะคะก็คืออาจจะมีการแยกละเอียดกว่านี้อีกแต่นี่คือที่เราจำแนกให้ดูก็คืออ่านให้ฟังหน่อยอันนี้ก็คือ Compostier Barrel Stoffer นะคะ Compostier Barrel Stoffer ก็คือสิ่งที่ย่อยสลายได้ก็เช่นพวกใบไม้นะคะอันนี้คือไฟพักกุ้งสโตเฟอร์ก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วนะคะไฟพักกุ้งคือบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็อันนี้กิฟติกส์ค่ะกิฟติกส์คือมีพิษนะคะอันตรายขยะอันตรายอันนี้ก็ต้องเป็นกิฟติกแมนผู้ชายอันตรายด้วยอ๋อมันอันนี้จะหมายไม่ได้หมายถึงผู้ชายก็คือมันผู้ชายจะเป็น MAN นะคะแต่ว่ามันในที่นี้คือจะหมายถึงรวมค่ะหมายว่าคนอันนี้คือผู้หญิงผู้ชายเดิมแต่ถ้ามี N ซ้อน N คือเป็นผู้ชายนะใช่ค่ะแดมันนะคะแล้วอันนี้ก็คือ Dress Mood ก็คือขยะเปียกนะคะอันนี้ Out Papier อันนี้ต้องไปเปิดดิกเพิ่มเนาะ Out Papier ก็คือกระดาษเก่ากระดาษที่ใช้แล้วนะคะก็คือจะต่างจากในประเทศไทยที่เรายังไม่ค่อยรณรงค์เรื่องการแยกขยะกันแล้วก็ยังแบบมีถุงการใช้ถุงพลาสติกกันอยู่
ซึ่งจะต่างจากในเยอรมันหรือในหลายประเทศในยุโรปที่เขาจะก็คือเขาจะไม่ใช้อ่ะค่ะคือถ้าสมมติไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้เขาก็จะให้เอาตะกร้าไปใส่ของเองคือถ้าอยากได้ถุงกระดาษเนี่ยก็ต้องซื้อด้วยค่ะก็คือก็จะช่วยลดภาวะการใช้พลาสติกได้มากซึ่งจะต่างจากในเมืองไทยนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพประเทศไทยอะค่ะก็เปรียบเทียบในอนาคตในอดีตแล้วก็ในอนาคตกำลังจะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะก็คืออินเดียสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ช่วยกันปลูกนะอันนี้คือเป็นอันนี้จุฬาวิทยาการก็จะเลิกพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้จุฬาวิทยาการวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายวันอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ใช่ป่ะอ๋อแต่อันนี้ก็เป็นบอร์ดที่ยังทำไม่เสร็จหรือเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะค่ะในประเทศเยอรมันและประเทศข้างเคียงนะคะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกำแพงเบอร์ลินหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะนี่อะไรกำแพงเมืองโรเทนบวร์กค่ะเมืองโรเทนบวร์กอันนี้นะคะจะเป็นเมืองนึงอยู่เหนืออยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำทาวเวอร์ก็อยู่ในประเทศเยอรมนีนะคะก็คือเมืองนี้ก็คือกำแพงก็คืออันนี้คือรูปจริงอะค่ะก็คือกำแพงนี่จะเป็นกำแพงตั้งแต่ยุคกลางเลยนะคะแล้วก็บ้านจะเป็นบ้านแบบเยอรมันโอ้นี่ส่งเยอรมันเลยนะคะก็อย่าไปยึดติดอันนี้นะครับอันนี้เป็นฝีมือจำลองใช่ค่ะก็คือเขาจะอยู่บนที่ราบสูงทำให้เห็นทิวทัศน์แม่น้ำที่สวยสวยเคยไปเที่ยวไหมยังค่ะยังไม่เคยอันนี้จะเป็นไคเดอร์เฟลเซนนะคะก็คือไคเดอร์เฟลเซนคือปูนหินปูนแล้วเฟลเซนแปลว่าหน้าผาหน้าผาหินปูนหน้าผาหินปูนค่ะก็คือใช่ค่ะก็คือจะเหมือนช็อกเลยก็คือจะถูกกัดกร่อนด้วยน้ำทะเลนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติยัสมุนนะคะจะอยู่ทางนี้ขาวๆอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้แบบจำลองก็คือเขาจะอยู่ทางตอนเหนือของเกาะรูเกนซึ่งจะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันก็จะเป็นสถานที่พักร้อนตากอากาศนะคะส่วนอีก2ที่นะคะทางด้านนี้ก็คือฮุนเดิร์ดวาเซอร์คาวินาเฮาส์จะอยู่ในประเทศออสเตรียค่ะกรุงเวียนนานะคะก็คืออาคารหลังนี้เป็นอาคารที่มีความแปลกประหลาดมากก็คือก็จะเห็นได้ว่าอ๋อนี่ของจริงเขาสร้างอย่างนี้ค่ะก็คือจะเห็นได้ว่ามีหลากสีสันหน้าต่างต่างมากมายต่างขนาดกันแล้วก็มีการประดับโมเสกอย่างเงี้ยค่ะมีลูกโป่งด้วยก็คือมีเป็นการผสมผสานทางศิลปะกันเลยอะค่ะแบบที่ผสมคนเปกันไปคือไปเยอรมันทั้งทีต้องพูดภาษาเยอรมันเป็นต้องฟังออกด้วยเนาะค่ะก็คือที่ออสเตรียเขาก็จะพูดเยอรมันเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมีภาษาถิ่นของเขาด้วยก็คืออาคารหลังนี้ก็คือก็จะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะนะคะสำหรับพวกศิลปินค่ะนี่ปราสาทนะปราสาทโฮเฮนชวางเกาค่ะก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับปราสาทนอยชวานสไตล์ที่เป็นปราสาทชื่อดังอีกปราสาทหนึ่งของเยอรมนีก็คือปราสาทนอยชวานสไตล์ก็จะเป็นปราสาทที่เอาไปทำเป็นสัญลักษณ์ดิสนีย์ค่ะวอลต์ดิสนีย์นะคะแต่ว่าปราสาทนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็จะมีการสร้างนอยชวานสไตล์ภายในก็คือถ้าได้เที่ยวนอยชวานสไตล์ก็คือมาเที่ยวปราสาทนี้ได้อยู่ใกล้กันนะคะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของอันนี้ดอยชแลนด์ดอยชแลนด์เยอรมันด้านล่างนี่คือวีเดอร์แฟนนี่คือการวนชาติค่ะเยอรมันตะวันออกกับตะวันตกใช่ค่ะก็คือทางตะวันออกที่เขาถูกปกครองโดยระบอบสังคมนิยมแบบโซเวียตแล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยมีอเมริกาสนับสนุนนะคะในแบบประชาธิปไตยก็คือเมื่อทางตะวันออกเนี่ยปัญหาก็คือเขาไม่เจริญทัดเทียมกับทางตะวันตกนะคะเขาก็เลยประชาก็เลยแบบเริ่มคือมันรวมกันนะคะก็คือว่ากำแพงเบอร์ลินก็แตกวันที่9พฤศจิกายน1989นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเมื่อมีการขับดันของประชาชนเนี่ยเขาก็เริ่มมีการจัดประชุมเรื่อยมาในระดับนานาชาติด้วยนะคะแล้วก็ในของทางโซเวียตแล้วก็ฝ่ายของประชาธิปไตยด้วยเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วประเทศเยอรมันเนี่ยก็รวมประเทศได้สำเร็จในวันที่3ตุลาคม1990ค่ะก็ถือเป็นวันชาติต้องจำให้ดีนะจะเข้าเอกเยอรมันเนาะโอเคขอบคุณครับค่ะภาษาค่ะคลินิกภาษาก็คือเป็นการฝึกอ่านออกเสียงนะคะก็คือ The Outforge of Gesprochen Worte ก็คือคำที่นิกจะมักจะอ่านผิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นอันนี้เป็นแบบฝึกคำอ่านออกเสียงไปชี้ให้ใกล้ๆหน่อยได้ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นคำภาษาเยอรมันนะคะที่จะฝึกช่วยฝึกในการออกเสียงการสะกดให้ถูกต้องนะคะไหนอ่านให้ฟังหน่อยเช่น Redakteur Das Kun แล้วก็อันนี้ Radioactivitas นะคะ
เดบาวแปลว่าต้นไม้ค่ะออสเตรียก็คือประเทศออสเตรียค่ะมีอะไรครับ question มันเหมือนกับเป็น verb อะค่ะเป็นแปลว่าคุยสุขสิทธิ์อะไรแบบ question ประโยค2ประโยคอันนี้คือเป็นทั้ง twister หรือภาษาเยอรมันเรียก Zungenbrecher นะคะก็คือเหมือนกับเป็นประโยคเล่นพันกันนะคะชาวกินผัดฟักอะไรเงี้ยค่ะก็คือเพราะฉะนั้นDer Dicker Dach Dicker Dicker Das Dicker Dach อย่างเงี้ยค่ะแปลว่าอินอุม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 อันนี้ก็คือเหมือนกับDicker Dach Dicker ก็คือช่างทำหลังคาอะไรเงี้ยค่ะ Dicker Das Dicker Dach ก็คือแบบหลังคาแผ่นหนาค่ะก็คืออันนี้ก็คือทั้งหมดในนิทรรศการนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือประโยคก็แปลว่า Deutsch macht Spaß Deutsch macht Spaß ก็คือแปลว่าภาษาเยอรมันสนุกค่ะอ๋อค่ะชวนน้องมาเรียนภาษาเยอรมันหน่อยค่ะชวนน้องมาเรียนภาษาเยอรมันหน่อยก็อยากให้น้องๆมาเรียนลองเรียนภาษาเยอรมันกันดูนะคะเพราะประเทศเยอรมันก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นประเทศที่ในปัจจุบันนี้นี่ก็มีความเป็นประเทศที่มีความสำคัญของยุโรปด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็มีความเจริญก้าวหน้ามากค่ะในปัจจุบันนะคะก็คือแล้วก็เมื่อภาษาเยอรมันก็เป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่งในหลังๆล้งๆนี่อะไรครับเนี่ยค่ะเป็นวัฒนธรรมเยอรมันหรือเปล่าอันนี้ก็คือให้ทุกคนช่วยกันเขียนความคิดเห็นลงบนบอร์ดอ๋อค่ะพอความคิดเห็นก็เลยผสมเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้ก็แปลว่าแฮสก็คือแฮสลิกมีคอมเมนต์บอกว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะครับค่ะขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School